ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมมารายงานตัวครับผมตะไนห่วยรักมีอยู่ผู้เดียวครับบ่มีผู้ใดมาเลยครับผมมื้อนี้ปิตาย่านแท้พี่น้องเห็นน้ำแล้วอยู่ผู้เดียวครับผมป่ะหมู่บ้านยังมื้อแรกบ่ได้มาเบิ่งเลยครับผมปล่อยกิ่มมาเบิ่งยังมื้อ2ทีเดียวครับไปรุ่นกันครับผมว่าสิมีปลาถีกักตัว2ตัวบ่มื้อนี้ติดตามครับผมมากลับมาใส่ครับผมอันนี้แหละมันถีบครับผมพี่น้องเดี๋ยวหายทางนี้นะครับเดี๋ยวจะยกขึ้นมาครับผมได้บ่ได้ก็ยกครับบ่หลายครับนับตัวได้ครับผมปากก็แง่งอยู่สักตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยู่ครับผม10กว่าอยู่ตัวอยู่ปลาขาวอีก2ตัวปลาตอง2ตัวครับดีกว่าซื้อบ่ทู่ครับผมพี่น้องได้สิปดครับโอ้สิเท่ออกมาครับผมได้น้อยได้หลายก็3พี่ดื้อแท้ออกมาแล้วครับผมปวดเอียวพี่น้องก้มหลายบ่ได้ปวดเอียวนี่ครับผมได้อยู่ประมาณครึ่งกิโลครับผมมื้อนี้ได้หน่อยบ่ได้หลายครับนี่ก็สิบ่ทู่พี่น้องบ่ได้ตอบกระเจ้าดอกครับบ่ยากอยู่ครับผมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวสิตอบทีหลังติดไว้ก่อนเด้อคำถาม
มันคู่บอลมันนี่ก็ได้จะลงไปใส่ไว้ก่อนครับผมแล้วก็ได้อยู่ดอกใครก็สิแต่ที่รู้ผมว่าครับให้เบิ่งใหม่ครับผมก็จะจบคลิปจากนี้ก็ได้ประมาณ20ตัวครับใครก็สื่อปลาทูครับผมพี่น้องปากแง่งครับแม่อ้วนๆครับผมดึงมาขึ้นปากอีก นี่ครับปลาขาวอีหยังขยเอิญขาวไทยบ่นี่ครับอ้วนเลยครับผม3นิ้วครับกันได้จังซี่จัก10 20ตัวนี่โอ้พี่น้องเลยอันนี้ก็ปลาปลาต้องเอ้าบ่อวดหลายหรอกครับมันได้หน่อยเฮ้ยเขาเจ้าหยิบถามในหมู่ได้สิได้ไปตอบเขาเจ้าครับผมถูกบ่ถูกบ่ถามเขาเจ้าก่อนเลยเฮาเพิ่นว่าถืออยู่3ตัวครับแต่บ่รู้ว่าปลาหยังครับผมเดี๋ยวผมจะได้ไปตอบเพิ่นคือกันครับพี่น้องเอ้าบ่ได้ใส่นั่นอยู่ครับลืมอีกอันนึงบ่ได้ใส่ครับผมแต่บ่เป็นหยังจบคลิปก่อนเลยครับจังไปใส่ครับผมติดตามครับผมกลับบ้านแล้วครับโอ้ไปใส่นี่ก็สิกลับบ้านเลยครับผมสวัสดีครับผมเอ้าลืมปลาเห็นว่าเห็นว่าได้หน่อยก็ได้มาหน่อยได้ครับถึงกิโลพุ่นแล้วครับผมร่วมเบิดนี่ไปนี่ออกมาตามหญ้าครับผมเดี๋ยวใส่อันนี้ไว้เพื่อปลาใหญ่มาถือครับพอได้กินข้างใส่ว่า